มาถึงช่วงนี้ครับคุณผู้ชมครับสิ่งสำคัญที่เราจะสร้างเสียงดนตรีขึ้นมาได้นั่นคือเครื่องดนตรีนั่นเองนอกจากมนุษย์แล้วที่มีจินตนาการที่มีความสามารถและที่สำคัญเนี่ยนะครับที่มีไอเดียที่จะสร้างอะไรสักอย่างครับแต่ถ้าเกิดขาดเจ้าเครื่องดนตรีเนี่ยนะฮะเสียงดนตรีมันคงไม่มีบนโลกใบนี้แน่นอนฉะนั้นเนี่ยวันนี้เครื่องดนตรีชิ้นนั้นจะเป็นอะไรเชิญเลยครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาว Musicology ครับผมเมย์นะครับวันนี้ผมอยู่ที่นี่เช่นเคยครับชั้น4เซ็นทรัลพระราม9กับร้าน Music City ครับคนที่เล่นเบสส่วนมากนะครับผมเชื่อเลยว่าไม่ค่อยมีใครรู้เลยครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเบสเนี่ยมันมีเอฟเฟคด้วยไม่แพ้กีตาร์เลยนะฮะแต่ว่าเมื่อจะมีอะไรบ้างนั้นวันนี้ครับผมได้นะผู้เชี่ยวชาญนะครับทางด้านนี้มาแนะนำอุปกรณ์ตัวนี้ครับนั่นคือเอฟเฟคเบสครับผมสวัสดีครับนี่ครับเราเรียกว่าเอฟเฟคเบสใช่ไหมครับพี่จุ้ยครับผมตอนนี้เราอยู่พี่จุ้ยนะครับยังไงครับพี่เจ้าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าของเราตรงนี้เนี่ยที่วางอยู่3ชิ้นมันคืออะไรฮะคือเอฟเฟคคือเปลี่ยนเสียงเบสจากเดิมๆที่เป็นแบบเสียบกับตู้แอมป์แล้วก็ดังมาตึมๆๆๆจริงเหรอไม่ผมถามหน่อยว่าเจ้าเอฟเฟคเบสเนี่ยมันมีมานานยังไงคือแบบทุกที่เนี่ยผมเห็นแต่บนเวทีนะตามคอนเสิร์ตต่างก็ไม่เห็นมีแต่กีตาร์ที่เขามีเอฟเฟคให้เหยียบกันเยอะแยะแต่อันนี้เนี่ยมีด้วยเหรอมีใช่ไหมก็มีครับมีไว้ทำอะไรบ้างครับแต่ละตัวก็แต่ละตัวก็มีไว้เอาไว้เป็นแบบยังไงอ่ะเหมือนเสริมเพิ่มเข้ามาให้เสียงมันมีเปลี่ยนไปอ่ะครับผมก็เป็นเหมือนลูกเล่นเป็นสีสันในการเล่นเบสแล้วพอเราใส่ถ้าเราใส่เอฟเฟคที่เป็นของเบสเนี่ยอย่างเจ้าตัวนี้เนี่ยมีชื่อรุ่นว่าอะไรฮะเดี๋ยวก่อนตัวนี้เป็นแนะนำหน่อย EBS ครับครับผม EBS Multicom นะครับคือแบรนด์นี้เนี่ย EBS เนี่ยเป็นแบรนด์ที่ทำอุปกรณ์ที่เอาไว้ใช้กับเบสใช่ไหมฮะไม่ว่าจะเป็นตู้แอมป์เอฟเฟคหรือว่าตัวนี้คือวาวนะครับวาวด้านล่างของเรานะฮะมาลองแต่ละตัวเลยฮะตัวนี้คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือคอมเพรสเซอร์นี่แหละครับครับผมอันนี้คอมเพรสเซอร์เนี่ยมันสามารถทำอะไรได้ครับคอมเพรสเซอร์ก็เบสเสียงเบสที่เราเล่นเข้าไปปกติธรรมดาก็มันก็จะมีน้ำหนักเห็นน้ำหนักจากมือขวาไดนามิกนะฮะเล่นเบาเล่นดังมันก็จะตามน้ำหนักของมือใช่ครับนะครับซึ่งบางทีเนี่ยคนเล่นมันเพลินไปหน่อยใช่มันก็จะมีเสียงที่มันทะลุออกมาใช่ไหมฮะมันควบคุมไม่ได้เพราะเราฟังใช่บางทีเราอาจจะฟังไม่ออกด้วยซ้ำมันก็มีตัวนี้ขึ้นมาคอมเพรสเซอร์เหมือนกับว่ามันทำให้ไดนามิกเสียงครับผมมันนิ่งขึ้นใช่คือคุมเอาไว้บีบมันไว้ลองหน่อยได้ไหมฮะอันนี้ลองธรรมดาก่อนสมมติตามน้ำหนักนะฮะไดนามิกมันมากๆเสียงมันจะทะลุออกมาครับดูมาอย่างงี้พอเราเปิดคอมเพรสเซอร์ปรับไปซะหน่อยนะฮะเสียงจะขึ้นไปสูงขนาดไหนเราจะดังดีดเบายังไงมันก็จะอยู่ที่เกณฑ์นี้เส้นนี้ตลอดมันจะอยู่ในเส้นที่เรากำหนดไว้กำหนดเอาไว้ตัวต่อมาครับสีแดงตรงนี้ฮะนี่คืออะไรเอ่ยเป็นประเภทของเสียงแตกครับอันนี้คือเสียงแตกเสียงเรียกว่าอะไรฮะของเบสมันตีไดฟ์ครับอ๋อมันตีไดฟ์นะครับเป็นจำพวกโอเวอร์ไดฟ์พุ่งเกินไปเราก็ใช้เจ้ามัลติคอมเนี่ยควบคุมตัวนี้ได้ใช่ไหมครับบางทีเราอาจจะดีดเบาไปไม่ได้ยินตัวนี้ก็จะดึงขึ้นมาใช่โอ้นี่คือประโยชน์นะคือสามารถใช้เป็นคอมโบได้ทำให้มันนิ่งขึ้นครับอันนี้หมดนะฮะมัลติไดฟ์นะครับแล้วก็เรามาดูตัวต่อมาฮะนี่คือตัวที่มีชื่อว่า EBS Octa Bass นะครับความพิเศษของเจ้าเอฟเฟคตัวนี้คืออะไรครับพี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเอฟเฟคประเภทออฟเตปมันคือก็มีเบสอยู่เสียงหลักอยู่เสียงหนึ่งก็คือเสียงที่เราดีดใช่แล้วมันก็จะมีเสียงเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งคู่เสียงมาจากข้างหลังคือเสียงโน้ตเดียวกันนี่แหละแต่ว่าก็จะเป็นสูงต่ำแล้วแต่มันก็จะตรงข้ามไปใช่ไหมครับพอเราปรับออฟเตปนะฮะเปิดเอฟเฟกต์ปั๊บอ
ให้เสียงที่อ้วนขึ้นตัวนี้มันก็จะเป็นเสียงของออฟเต็ปครับผมเยอะน้อยก็เราปรับได้นะก็แยกกับไอ้ normal นี่ก็คือมันจะบาลานซ์ระหว่างเสียงเบสจริงๆกับเสียงออฟเต็ปใช่อันนี้เสียงเบสจริงๆของเราแรงนี่คือเลนระยะเลนใช่ครับก็คือขอบเขตขอบเขตแนวของเสียงใช่ครับอีกตัวนึงครับที่อยู่ตรงเท้าของพี่ฮะตัวนี้คือวาวใช่ไหมเป็นวาวเบสครับมันเป็นยังไงพี่ผมไม่เข้าใจนะฮะไม่เคยเห็นโทษครับครับเป็นยังไงมันก็จะเป็นครับใช้เท้าเหยียบลงไปเหยียบลงไปตัวนี้ก็ดีทีก็เหยียบทีหรือว่าไงฮะแล้วแต่เราตกแต่งใช่ตัวนี้มันนอกจากเป็นวาล์วก็เป็นฟุตวอลลุ่มได้ด้วยฮะยังไงอ่ะก็เป็นเหมือนวอลลุ่มไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้ตัวควบคุมแต่ใช้ตัวนี้ควบคุมได้เลยใช่ก็เราเลือกเอามันจะมีสวิตช์เป็นวอลลุ่มครับครับแล้วก็อันนี้เป็นแอคทีฟพาสซีฟแล้วก็มี4คาแรคเตอร์ให้เลือกอ๋อมีสี่คาแรคเตอร์ให้เลือกแล้วแต่รุ่นนี้เป็นรุ่นของคุณคนนี้ชื่ออะไรเอ่ยสแตนลีย์คลาร์กนะครับเป็นมือเบสชาวอเมริกันชื่อดังลองดูหน่อยครับพี่ดูดิคาแรคเตอร์อ่ะเอาหนึ่งกันเลยฮะคาแรคเตอร์ที่หนึ่งครับจะโลพาสโลพาสยังไม่ต้องเหยียบก่อนพอเหยียบปั๊บเปิดปุ๊บจะได้เสียงแบบเอาอากาศหน่อยนี่ก็คือทั้งหมดครับของ EBS นะฮะเป็นเอฟเฟกต์นะฮะก็นี่แหละครับก็คือสิ่งที่ผมเชื่อว่าเกิดเพื่อนๆคนไหนครับเล่นเบสนะฮะแล้วก็เขาเรียกว่าเบื่อกับการเล่นแบบเดิมๆรูปแบบเดิมๆซ้ำๆนะฮะลองครับมาหาอะไรแปลกใหม่ครับลองซื้อเอฟเฟกต์ฮะวันนี้นะก็ต้องขอขอบคุณพี่จุ้ยมากนะครับที่มาแนะนำนะครับของดีๆแบบนี้นะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคงไม่เคยทราบมาก่อนว่ามีเอฟเฟกต์เบสอยู่บนโลกใบนี้ด้วยนะนี่ผมเพิ่งทราบเหมือนกันนะครับก็เชิญที่นี่นะฮะเอาวันนี้นะครับก็หมดเวลาลงแล้วครับกับ Musicology ครับแล้วพบกันใหม่ครับเจอกันขอบคุณมากๆครับกับ Music City ครับที่ทำให้เราได้รู้จักกับเครื่องดนตรีแบบนั้นฮะเอาละครับช่วงนี้ฮะคงหมดเวลาของเราแล้วนะครับขอบคุณด้วยนะฮะอาจารย์ปราดจากสถาบันสอนดนตรีปราดมิวสิกครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการ Musicology วันนี้ผมไปแล้วครับสวัสดีครับIt might seem crazy what I'm about to say.